ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนของเราก็ประพฤติมิชอบก็มีเช่นกันนะครับอย่างที่เป็นข่าวอยู่เสมอมาเป็นการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการสถานบันเทิงต่างๆนะครับอันนี้ก็ที่เป็นข่าวปรากฏอยู่บ่อยๆนะครับตรงนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้ความสำคัญตลอดโดยมาโดยตลอดนะครับโดยกำชับให้ทางผู้บริหารทุกระดับนะครับตั้งแต่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านอำเภอนะครับได้เอาใจใส่นะครับแล้วก็ตรวจตาสอดส่องนะครับ